ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการปิดไมโครโฟนใน Facebook นะครับสำหรับใครที่ไปให้สิทธิ์อนุญาต Facebook ไว้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปิดไมโครโฟนนะครับบางคนอาจจะไม่สบายใจนะครับว่า Facebook ดักฟังการสนทนาเราเพื่อไปทำเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาหรือเปล่านะครับถ้าคุณไม่สบายใจนะครับวันนี้ผมมีวิธีมาปิดนะครับตัวไมโครโฟนใน Facebook นะครับสำหรับวิธีการนะครับให้คุณเปิดตัวการตั้งค่าขึ้นมานะครับในโทรศัพท์มือถือ Android ของคุณนะครับเปิดที่การตั้งค่าเข้าไปที่แอปนะครับแอปการแจ้งเตือนนะครับหรือว่าบางรุ่น Android ก็อาจจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับเข้าไปครับเสร็จแล้วก็หาตัวแอป Facebook นะครับหาให้เจอนะครับแบบในภาพนะครับคุณหาแอป Facebook ให้เจอนะครับพอเจอก็แตะเข้าไปเลยครับคราวนี้ให้คุณไปดูที่การอนุญาตนะครับแตะเข้าไปคุณจะเห็นคำว่าไมโครโฟนนะครับคุณแตะเลยครับถ้าว่าอนุญาตอยู่นะครับให้คุณเปลี่ยนเป็นปฏิเสธนะครับถ้าเปิดก็ปิดนะครับบางแล้วแต่รุ่น Android นะครับในที่นี้ของผมเป็นให้เลือกเป็นปฏิเสธนะครับก็คือปิดไปเลยครับแล้วก็รุ่น Android ของผมนะมันจะบอกยันว่าแอปไหนที่เราให้สิทธิ์อนุญาตไว้บ้างปฏิเสธบ้างนะครับเราสามารถดูได้นะครับเนี่ยก็คร่าวๆไหนๆก็เข้ามาที่หน้านี้นะครับคุณก็จะดูนะครับสามารถดูได้ว่าคุณไปให้สิทธิ์แอปไหนนะครับเข้าถึงไมโครโฟนเราอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวสำหรับใครที่ไม่ทันนะครับเดี๋ยวดูอีกรอบนะครับวิธีการปิดไมโครโฟน Facebook นะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่า Facebook มันจะดักฟังนะครับเผื่อเกิดบางคนอาจจะไม่สบายใจนะว่าทำไมคุยอะไรเสร็จปุ๊บมีโฆษณาเด้งเข้ามาใน Facebook นะครับเกิดไม่สบายใจว่าไม่รู้ Facebook มันไปฟังการสนทนาเราอยู่หรือเปล่านะครับวิธีการปิดนะครับดูอีกรอบนะครับมาที่การตั้งค่าครับพอการตั้งค่าเสร็จให้คุณมาที่แอปการแจ้งเตือนนะครับหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับให้หาตัวแอป Facebook ให้เจอนะครับเพราะว่าคุณหาแอป Facebook เจอนะครับให้คุณมาดูที่ตัวการอนุญาตนะครับไมโครโฟนนะครับแตะไปที่ไมโครโฟนถ้าอนุญาตนะครับให้เปลี่ยนเป็นปฏิเสธนะครับถ้าเปิดก็ให้เปลี่ยนเป็นปิดนะครับก็จะเป็นวิธีการปิดไมโครโฟนของตัวแอป Facebook นะครับถ้ากรณีคุณไม่สบายใจนะครับว่าจะถูกดักฟังอยู่หรือเปล่านะครับเพื่อไปใช้ประโยชน์ทางโฆษณานะครับครับนี่ก็ง่ายๆครับสำหรับวิธีการปิดไมโครโฟนนะเดี๋ยวต้องขอฝากทิ้งท้ายไว้สักหน่อยนะครับกรณีคุณไปปิดไมโครโฟนแล้วนะครับใน Facebook นะครับถ้าคุณอาจจะต้องวิดีโอคอลนะครับอาจจะต้องคุยกันกับคู่สนทนาคุณนะครับอาจจะใช้ไมโครโฟนไม่ได้นะครับเพราะเราเหมือนกับเราไปปิดไมโครโฟนไว้นะครับถ้าจำเป็นต้องใช้นะครับต้องวิดีโอคอลหรือว่าต้องคุยผ่าน Facebook นะครับให้คุณย้อนด้วยวิธีเดิมนะครับเข้าไปเปิดโดยการให้สิทธิ์อนุญาตนะครับยอมรับหรือว่าเปิดนะครับใหม่นะครับถ้าอยากจะปิดก็เข้าไปปิดตามวิธีที่ผมสอนนะครับอยากเปิดก็ย้อนไปทำตามวิธีเดิมนะครับก็ง่ายๆครับสำหรับวิธีการเข้าไปปิดไมโครโฟนของ Facebook นะครับการให้เข้าไปปิดการให้สิทธิ์อนุญาตไมโครโฟนของ Facebook นะครับและการเข้าไปเปิดใหม่ในกรณีที่คุณจะต้องจำเป็นต้องโทรผ่าน Facebook หรือว่าวิดีโอคอลกันนะครับครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ